ดีครับผมยุทธนามาจันตีครับทีมงานรับวันเกิด .com ครับวันนี้เรามากันที่ศูนย์การเรียนรู้โครงการเนื่องจากพระราชดำรินะครับที่บ้าน2สลึงตำบล2สลึงอำเภอแกลงจังหวัดระยองนะครับเราจะมาพบกับผู้ใหญ่สมศักดิ์เครือวันนะครับซึ่งตอนนี้กำลังจะสาธิตเกี่ยวกับวิธีการให้อาหารหมูนะครับซึ่งที่นี่อาหารหมูของที่นี่คือหน่อไม้นะครับผักมันใครที่มีสวนไผ่นะครับใครที่มีหน่อไม้ใครที่มีข้าวเศษเหลือเนี่ยนะครับสามารถเลี้ยงหมูเพื่อจะทำปุ๋ยกันได้คือวิธีการทำยังไงครับเลี้ยงหมูถ้าเลี้ยงหมูถ้าจะกินหมูอ่ะบางทีคนเลี้ยงหมูกินหมูไม่ลงตัวหมูถ้าเราเลี้ยงมันเราจะรักความผูกพันระหว่างหมูกับเรามันจะมาเดินเข้าไปมันก็มาทักเราแล้วเวลาเราเดินไปนั้นก็เดินตามแล้วถ้าอยากกินมันมันกินไม่ได้แต่ถ้าจะเอาหมูทำปุ๋ยเราเป็นเกษตรกรเราต้องการปุ๋ยอยู่แล้วใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นจะเอาหมูทำปุ๋ยเราก็ต้องมีวิธีการเลี้ยงหมูจะเลี้ยงยังไงให้เขาโตให้เขาได้ปุ๋ยดีนะครับอาหารขุนหมูเนี่ยเราจะไปเอาอาหารที่มันยากๆโบราณโบราณเขาเอาข้าวเอาผักให้หมูกินอันนี้เป็นวิธีการง่ายๆนะครับที่เราสามารถเลี้ยงได้โดยที่ว่าประหยัดต้นทุนด้วยแล้วก็ถ้าเกิดที่ไหนที่มีการเลี้ยงหมูนะครับต้องการปุ๋ยนะครับก็สามารถที่จะใช้วิธีการแบบนี้ได้เลยก็คือเอาไม้ไผ่ใช่ไหมครับเป็นหน่อใช่ไหมได้เป็นหน่อไผ่เป็นกิ่งอ่อนเป็นอะไรนี้ได้หน่อกล้วยหน่อเกลือได้ทั้งนั้นหมูก็ชอบกินทั้งนั้นเลยก็คือไปถึงก็เอาไปเอาไปนะครับให้ไปถึงโยนให้เลยนะครับได้ก็คือวันหนึ่งเราให้เขากี่ครั้งครับอย่างนี้ก็ข้าวอ่ะให้ครั้งหนึ่งแล้วก็ผักให้ให้2ครั้งเช้า1ครั้งเย็น1ครั้งแล้วอย่างหน่อไผ่นี่ก็คือวันละ2ครั้งแล้วแต่จะมีนะครับให้มันเป็นออเดอร์เหมือนเป็นอาหารว่างไม่ให้หมูเขาก็ชอบรับประทานอยู่แล้วด้วยนะครับเดี๋ยวก็แกะกินหมดหมูเนี่ยแล้วหมูเนี่ยเลี้ยงไม่มีกลิ่นไม่มีแมงวันอ๋อก็คือพอกินหน่อไผ่ตรงนี้แล้วก็ไม่มีกลิ่นน้ำหมักเราใช้น้ำหมักราดทับอีกทีราดทับไปในที่แฉะเสร็จแล้วก็เอาขี้เลื่อยมาเอาแกลบมาลาดปลกไปจริงก็จะกลายเป็นปุ๋ยในตัวด้วยเป็นปุ๋ยในตัวนะครับหมู1คู่เนี่ยได้ปุ๋ยปิง10ตันไม่ต่ํานะครับหมู1คู่ได้ปุ๋ยปิงประมาณสัก10ตันครับแล้วก็ไม่ต้องทําอะไรเลยไม่มีกลิ่นไม่มีแมงวันแถมได้ลูกหมูแถมอีกปีละ2ครอบต่อ1ตัวนะครับก็เป็นวิธีการเลี้ยงหมูง่ายๆนะครับโดยการใช้หน่อไผ่ให้เป็นอาหารเสริมนะครับซึ่งวันนี้ต้องบอกว่าเป็นข้อมูลที่นะครับหลายคนสามารถทำกันได้นะครับขึ้นอยู่ว่าคุณจะรู้หรือไม่เท่านั้นเองนะครับเอาล่ะวันนี้ต้องขอขอบคุณผู้ใหญ่สมศักดิ์เครือวันนะครับป่าเกษตรจากบ้านสองสลึงนะครับผู้มีความรู้แล้วก็มีภูมิปัญญาดีๆแบบนี้นะครับมาแนะนำข้อมูลดีๆแบบนี้กับทีมงานรักวันเกิด .com ครับเอาล่ะครับวันนี้ลาคุณผู้ชมไปเลยนะครับมีอะไรติดตามได้กับเว็บไซต์รักวันเกิด .com สวัสดีครับ